วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้รายละเอียดมาอีกแล้วนะคะพี่น้องนะคะวันนี้จะพามาดูปลานะคะปลาปึงพี่น้องนะคะปลาปึงมาจากกระชังแม่น้ำมูลนะคะนี่ตัวเขาจะเหลืองๆนะคะเหลืองๆใสๆขาวๆนะคะนี่พี่น้องยังสดๆอยู่เลยนะคะเอาขึ้นมาใหม่ๆจากกระชังเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่พี่น้องนะคะปลาปึงนะคะเลี้ยงในกระชังเลี้ยงน้ำไหลนะคะพี่น้องขึ้นแม่น้ำมูลใหญ่ห้องนะคะของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่นะคะนี่ก็คือปลากระชังนะคะปลาในกระชังของพี่ชายรายละเอียดนะคะพี่น้องนะคะรายละเอียดมีพี่น้องเพิ่นมีกระชังป่านะคะพี่น้องเพิ่นเลี้ยงไว้ขายนะคะไว้จำหน่ายนะคะแต่ถ้าพี่น้องคนไหนที่มีงานบุญนะคะงานทำบุญหรือว่างานสังสรรค์ต่างๆนะคะก็สามารถใช้บริการโดยนะคะไปซื้อไปหาได้นะคะแต่ว่างวดนี้นะคะพี่ชายรายละเอียดก็ให้มานะคะโดยไม่คิดมูลค่าหรือว่าไม่คิดตังค์นะคะเพราะว่าบ้านเราจะทำบุญนะคะพี่น้องนะคะบ้านพี่ชายรายละเอียดจะทำบุญนะคะพี่ชายอีกคนนะคะจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็เลี้ยงงานวันเกิดด้วยนะคะพี่ชายคนที่มีกระชังปลาเกก็ให้ปลามานะคะเพื่อประกอบอาหารนะคะพี่น้องนี่คือปลาปึงปลามูลเฮานะคะพี่น้องสดๆใหม่ๆจากกระชังเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่พี่น้องนะคะนี่ก็คือ3เมนูที่เราจะจัดนะคะพี่น้องนี่นะคะ4ตัวนี้เสมอกันมากเลยนะคะตัวเสมอกันนะคะตัวใหญ่เท่ากันเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะมีตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันนะคะพี่น้องนี่นะคะตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะคะค่ะสดๆใหม่ๆจากกระชังเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ายายเอียดจะจัดสรรเมนูอะไรนะคะในงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าเปิดร้านนะคะเปิดร้านเนาะพี่ชายจะเปิดร้านนะคะแล้วก็ทำบุญวันเกิดด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูมารอชมนะคะว่ายายจะจัดเมนูอะไรนะคะใหม่ๆสดๆใหม่ๆสดๆนะคะนี่นะคะยายละเอียดกำลังชำแหละปลานะคะพี่น้องส่วนนี้นะคะส่วนนี้ยายละเอียดจะเอาเท่าเสียวไวเห็ดผัดปลานะคะพี่น้องผัดปลาผักกึ่งฉ่ายเนาะนะคะนะคะเมนูที่เพิ่นขอมาก็คือผัดปลาผักขึ้นฉ่ายนะคะนี่พี่น้องยายละเอียดก็จะชำแหละแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ปล่อยให้เสด็จน้ำแล้วก็เอาไปทอดนะคะพี่น้องยายละเอียดจะผัดแบบทอดก่อนนะคะทอดก่อนสักเล็กน้อยนะคะเพื่อจะไม่ได้ให้ปลาเละนะคะพี่น้องเอากระเทียมไว้ค่ะพัดเนาะพัดสิพักขึ้นฉ่ายนะคะพี่น้องเซฟกาดขาวสิบแสบนะคะส่วนนี้นะคะเดี๋ยวก็กำลังทำแหลกออกมาเป็นชิ้นนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะพี่น้องละเอียดจะหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็เอาไปทอดนะคะส่วนนี้จะทำเป็นผัดปลาผักขึ้นช่ายนะคะโดยการเอาไปทอดซะก่อนแล้วเอามาผัดนะพี่น้องเนาะเนื้อเขาจังสีโบเละนะคะนี่เนาะละเอียดทำแหละแล้วนะคะทำแล้วจะเอาไปทำความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นนะคะส่วนนี้นะคะส่วนเนื้อเขานะคะชำแหละออกมาแบบนี้นะคะส่วนนี้ก็คือส่วนที่ยายจะเอาไว้นึ่งนะคะพี่น้องชิ้นที่เราทำนึ่งนะคะทำเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปหมักนะคะพี่น้องหมักคำขึ้นไปขึ้นนึงจะอร่อยมากเลยนะคะนี่ตัวนี้ยายจะเอาไว้นึ่งนะคะไว้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็วันเกิดพี่ชายยายละเอียดนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนี่นะคะเนื้อปลาไม่ไหม้สดๆจากกระชังเลยทีเดียวเชียวนะคะ
ยังงามมากเลยค่ะค่ะส่วนนี้นะคะส่วนนี้ละเอียดจะนึ่งนะคะพี่น้องส่วนนี้ที่เราจะนึ่งนะคะละเอียดก็จะพามาล้างนะคะล้างน้ำเกลือนะพี่น้องเนาะล้างน้ำเกลือจะ 2-3 น้ำนะคะเพื่อจะล้างเอาน้ำเมือกหรือว่าที่เป็นเลือดปลาออกนะคะพี่น้องก็จะล้างเอาน้ำเกลือล้างนะคะล้างสัก3น้ำนะคะพี่น้องเขาจะไม่เหม็นคาวแล้วก็มูกเลือดต่างๆของปลานะคะเขาก็จะหลุดออกไปเนาะแล้วก็จะทำการหมักนะคะนี่ตัวนี้ละเอียดจะเอาไปนึ่งนะคะพี่น้องนะคะเราจะมาล้างน้ำเกลือกันนะคะเกลือนะคะละเอียดจะล้างสัก3น้ำนะคะพี่น้องตัวนี้เราจะเอาไปนึ่งนะคะกินกับแจ่วนะคะกินกับแจ่วมะเขือเทศหรือว่าแจ่วเลือดเปื่อยนะคะแจ่วเลือดเปื่อยจะมีพี่สะใภ้คนหนึ่งทำมานะคะละเอียดก็จะเป็นคนหมักปลานะคะอีกคนจะทำเป็นแจ่วเลือดเปื่อยมานะคะเดี๋ยวมาชมนะคะว่าแจ่วเลือดเปื่อยเป็นยังไงนะคะมาชมกันค่ะส่วนนี้ละเอียดก็จะล้างก่อนนะคะทำการล้างก่อนนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะนี่นะคะพี่น้องส่วนนี้นะคะยายละเอียดทำความสะอาดล้างโดยน้ำล้างโดยน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปยายก็จะมาหมักนะคะโดยโขลกกับกระเทียมนะคะกับพริกไทยนะคะพี่น้องกระเทียมกับพริกไทยเนาะนะคะก็จะโรยให้ทั่วแล้วก็จะทำการหมักนะคะต่อไปนะคะโดยใส่เกลือนะคะพี่น้องนี่ยายใส่เกลือนะคะนี่ก็คือเกลือนะคะใส่เกลือลงไปนะคะโรยให้ทั่วนะคะกระเทียมพริกไทยโรยให้ทั่วนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะทุกอย่างขาดเกลือไม่ได้นะคะพี่น้องความนัวมันจะอยู่ตรงเกลือนี่แหละนะคะแล้วก็แป้งนัวนะคะพี่น้องแป้งนัวนิดหน่อยนะคะของอูมามิของเรานะคะนี่นะคะพี่น้องใส่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสนะคะพี่น้องซอสปรุงรสนะคะหรือใครจะใส่ซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะนี่นะคะยายก็จะโรยให้ทั่วแบบนี้นะคะแล้วก็จะหมักไว้1คืนนะคะพี่น้องพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เช้านะคะยายถึงจะเอามานึ่งนะคะพี่น้องเอามานึ่งโดยเตาถ่านนะคะแล้วก็กินกับผักกินกับแจ่วนะคะแจ่วเลื่อยเปื่อยนะพี่น้องเนาะต่อไปยายก็จะทำการคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะคะหมักไว้1คืนนะคะยังไงก็นัวแน่นอนอร่อยแน่นอนนะคะพอแล้วนะคะทุกอย่างคือพอแล้วนะคะเพราะว่าเราจะไม่ทำให้เค็มนะคะเพราะว่าเราจะกินกับแกงนะพี่น้องเนาะกินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้นะคะทำการหมักนะคะหมักแล้วก็ใส่ตลับไว้นะคะใส่ตลับแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะยายจะมาทำการนึ่งนะคะพี่น้องตอนนี้เราก็หมักก่อนเนาะนะคะให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะพี่น้องนี่หอมหอมหอมแล้วนะคะหอมกระเทียมมากเลยตอนนี้นะคะหมักให้เข้าน้ำเข้าเนื้อเลยมันจะอร่อยนะคะถ้าเกินอร่อยแน่นอนนะคะถ้าหมักกินเร็วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็เอามานึ่งได้นะคะพี่น้องใส่กินเร็วนะคะโอ้โหโอ้โหน่าอร่อยมากมายนะคะนี่พี่น้องมาดูมาชมค่ะตัวนี้จะทำเป็นนึ่งนะคะพี่น้องตัวนี้จะทำเป็นนึ่งนะคะผู้เฒ่ามักเด้อพี่น้องนะคะผู้เฒ่าก็มักผู้นุ่มก็มักนะคะเนื้อปลาเป็นอะไรที่กินง่ายย่อยง่ายนะคะคนแก่ชอบสวชอบมากเลยนะคะนี่ก็คือปรุงเขานะคะปรุงปลาทองนะทองนะคะบ่แม่นกุ้งนะคะพี่น้องนะทองเขานะคะเดี๋ยวมาชมอีกครั้งตอนที่ยายจะทำการนึ่งนะคะ